ลูกบอลสีทองที่ล่ำลือกันในวงการมันจะดีขนาดไหนจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีวันนี้เราจะมารีวิวแบบเจาะลึกพร้อมสูตรในการชงอย่างละเอียดค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์เสริมในการชงกาแฟตัวนี้กันค่ะพารากอนซึ่งซาซาเซสติกเนี่ยเขานำมาใช้งานเป็นครั้งแรกในการแข่งขัน Australian Brewer Cup Championship ปี2022และก็ได้วางขายทั่วโลกเมื่อตอนต้นปี2023นี่เองนะคะพารากอนตัวนี้นะคะคนคิดคนและออกแบบเนี่ยก็คือคุณซาซาเซสติกซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์โลกบาริสต้าในนามตัวแทนประเทศออสเตรเลียตอนปี2015นะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นชาวบอสเนียที่อพยพหนีภัยสงครามย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี1996ค่ะคุณซาซาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของคาเฟ่ชื่อโอน่าซึ่งก็อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะโดยส่วนตัวแล้วเราคิดว่าน่าจะเรียกว่าเขาเป็นนักคิดนักพัฒนาแห่งวงการกาแฟปัจจุบันนอกจากจะได้เป็นแชมป์โลกบาริสต้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นผู้คิดค้นดิสทริบิวเตอร์หรือตัวเกลี่ยกาแฟภายใต้ชื่อ OCD หรือ Ona Coffee Distributor นะคะและเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น NCD Nucleus Coffee Distributor หลังจากที่ตั้ง Nucleus Coffee Toolsซึ่งเป็นส่วนที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างเดียวนะคะแยกส่วนกับส่วนของร้านกาแฟแล้วก็โรงคั่วค่ะซึ่งเรียกได้ว่าตัว OCD เนี่ยเขย่าวงการบาริสต้าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้วิธีเกลี่ยกาแฟด้วยนิ้วนะคะหรือว่าเคาะหรือว่าตบด้ามชงค่ะพอมี OCD ก็เลยสามารถเกลี่ยกาแฟได้เรียบแถมได้ง่ายขึ้นคุณซาซาเนี่ยยังก่อตั้งโปรเจกต์ Origin นะคะซึ่งตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อสรรหากาแฟพิเศษยกระดับการปลูกการแปรรูปของเกษตรกรช่วยเหลือให้เกษตรกรเนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้ทุ่มเทในการผลิตกาแฟคุณภาพรวมถึงเป็นคนแรกที่ได้นำเอาเทคนิค Process Carbonic Maceration ซึ่งเป็นวิธีการบ่มหรือว่าหมักไวน์นำมาพัฒนาใช้กับกาแฟค่ะเป็นเทคนิคการหมักแบบแอนแอโรบิกหรือว่าไม่ใช้ออกซิเจนนะคะโดยวิธีการอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปแทนที่ออกซิเจนเพื่อบ่มหรือว่าหมักกาแฟค่ะทำให้ได้กาแฟที่มีกลิ่นแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเราอาจจะเคยได้ยินเมล็ดกาแฟ CM Selection Gemstone Seriesซึ่งใช้พลอยสีต่างๆเนี่ยเป็นตัวแทนของรสชาติของกาแฟนะคะก็ได้แก่อินดิโก้แจสเปอร์แอมเบอร์ไดมอนด์โอปอลลองหาชิมกันได้นะคะเรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การชิมกาแฟได้ดีทีเดียวเลยค่ะพารากอนแปลว่า excellent หรือว่ายอดเยี่ยมซึ่งคุณซาซาเนี่ยได้บอกว่าในช่วงโควิดปี2020เขาได้ใช้เวลาชงกาแฟอยู่ที่บ้านกับลูกชายและลูกชายก็ได้คิดวิธีชงกาแฟที่เรียกได้ว่าอร่อยกว่าบาริสต้ามืออาชีพซะอีกอย่างน้อยที่สุดก็อร่อยกว่าตัวคุณซาซาเองซึ่งนั่นก็คือวิธีการสกัดกาแฟแล้วผ่านความเย็นหรือ chill extraction technique จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือกับดร.ชาฮานเพื่อค้นคว้าแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับการสกัดกาแฟผ่านความเย็นที่ศูนย์ Coffee Excellence Center ในสวิตเซอร์แลนด์เพื่อหาข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ถึงเหตุผลดังกล่าวตามความเป็นจริงในธรรมชาตินะคะสารหอมระเหยจะถูกสกัดออกมาได้มากด้วยน้ำที่อุณหภูมิสูงแต่ก็เพราะว่าอุณหภูมิที่สูงนั่นเองก็จะทำให้สารหอมระเหยเนี่ยมันระเหยออกไปหมดแต่เมื่อใช้ชิลลิ่งล็อกหรือว่าลูกสแตนเลสกลมที่เย็นจัดรองใต้น้ำกาแฟที่เพิ่งสกัดออกมาทำให้สามารถเก็บรักษาสารหอมระเหยที่เดิมเนี่ยจะระเหยไปหมดได้เพิ่มขึ้น 40% จากงานวิจัยนะคะสรุปได้ว่าช่วงต้นเนี่ยประมาณ 20-30% ของการสกัดกาแฟจะมีการสกัดสารหอมระเหยออกมามากที่สุดดังนั้นเราจึงควรให้น้ำกาแฟที่สกัดไหลผ่านชิลลิ่งล็อกเพื่อเก็บรักษาสารหอมระเหยในช่วงนี้เอาไว้ให้ได้มากที่สุดในแง่ของอุณหภูมิกับการเก็บสารหอมระเหยนะคะจากการวิจัยเนี่ยพบว่าที่อุณหภูมิลบ40ถึงลบ10องศาไม่ได้มีความแตกต่างในการเก็บสารหอมระเหยแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่ลบ10ถึง10หรือ20องศาพบว่าความสามารถของการเก็บสารหอมระเหยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอุณหภูมิซาซาจึงแนะนำว่าให้เราเก็บตัวชิลลิ่งล็อกเนี่ยเอาไว้ในช่องฟรีซที่บ้านซึ่งปกติเนี่ยอุณหภูมิลบ15องศาและเมื่อนำออกมาก็ควรที่จะเริ่มเทน้ำชงกาแฟภายในเวลา 5-6 นาทีตอนที่ชิลลิ่งล็อกเนี่ยยังมีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ10องศาค่ะ
ส่วนว่าเราจะให้กาแฟผ่าน 20 หรือ 30% ก็ขึ้นอยู่กับว่ากาแฟตัวนั้นมันเป็นยังไงก็คงต้องหาจุดที่เราชอบเองซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยก็ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในการแข่งขัน World Barista Championship ปี 2021 ที่มิลานโดยฮิวเคลลี่ซึ่งได้ที่3ในการแข่งขันครั้งนั้นซึ่งคุณฮิวเคลลี่เนี่ยก็เป็นบาริสต้าของโอน่าแล้วก็ใช้เทคนิคนี้กับการชงเอสเพรสโซ่ค่ะพูดถึงความพิเศษของชิลลิ่งล็อกของฮาลากอนนะคะมีคุณสมบัติ5ประการเพื่อการเก็บรักษาสารหอมระเหยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่นิวเคลียสเขาว่าเอาไว้นะคะก็คือข้อที่1มีเจลความหนาแน่นสูงอยู่ตรงแกนกลางเพื่อเก็บความเย็นได้มากกว่าแล้วก็ยาวนานกว่าแล้วก็ถ้าแช่ช่องฟรีซภายใน1ชั่วโมงก็จะแข็งแล้วก็เย็นจัดกว่าแบบอื่นๆที่แกนกลางกวงหรือว่าใส่น้ำธรรมดาค่ะ2รูปร่างทรงกลมเพื่อที่จะได้ทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านแล้วก็เย็นลงได้อย่างสม่ำเสมอทั่วๆกันค่ะ3เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด40มิลลิเมตรทำให้น้ำกาแฟเย็นลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากน้ำถูกทำให้เป็นชั้นบางๆไหลผ่านพื้นผิวที่มีพื้นที่มาก 4. เคลือบไทเทเนียมเพื่อความแข็งแรงทนทาน 5. ทำจากสแตนเลส304ซึ่งเป็นวัสดุฟู้ดเกรดซึ่งไม่เป็นพิษค่ะทีนี้เรามาดูส่วนโครงสร้างกันนะคะตัวพารากอนเนี่ยเขาทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบากันน้ำค่ะมีทั้งหมด3ระดับนะคะโดยที่ชั้นบนสุดเนี่ยจะเอาไว้วางอุปกรณ์การชงกาแฟหรือว่าดริปเปอร์อะไรก็ได้ที่เราชอบค่ะจะวางตัวไหนก็ได้ส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะเอาไว้วางตัวชิลลิ่งล็อกค่ะและชั้นล่างสุดเนี่ยนะคะจะเป็นถาดรองน้ำหยดค่ะซึ่งเราก็สามารถเลื่อนเข้าออกได้นะคะมีตัวถาดรองหรือว่าดิฟเทเพื่อกันน้ำกาแฟคงค้างหยดลงมาค่ะและตัวที่เสาเนี่ยนะคะจะมีตัวเลขบอกระยะเพื่อให้ง่ายต่อการปรับตามความต้องการค่ะส่วนการเตรียมการใช้งานนะคะเจ้าตัวพารากอนเนี่ยเขาสามารถวางลงบนตัวอาคาย่าเพิร์ลได้พอดีเลยค่ะแล้วก็ตัวลูน่าเนี่ยนะคะก็สามารถวางลงบนพารากอนได้พอดีเช่นกันค่ะเวลาใช้งานเนี่ยเราจะใช้เครื่องชั่ง1ตัวหรือว่า2ตัวก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางเซิร์ฟเวอร์หรือว่าภาชนะรองรับเนี่ยไว้ด้านล่างนะคะเลื่อนตัวดริปเทลออกไปด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็วางแบบนี้ตัวนี้ก็จะได้เอาไว้พักตัวชิลลิ่งล็อกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ปรับตัวความสูงของชั้นวางชิลลิ่งล็อกค่ะให้สูงเหนือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเพียงเล็กน้อยก็พอค่ะแล้วก็ใส่ชิลลิ่งล็อกลงไปนะคะทีนี้เนี่ยมาถึงจุดสำคัญค่ะเราวางดริปเปอร์ที่เราจะใช้ลงบนห่วงชั้นบนสุดแล้วก็ปรับระดับให้ตัวกระดาษกรองเนี่ยลงมาใกล้ตัวชิลลิ่งล็อกแต่ว่าไม่ต้องชิดนะคะแล้วก็ให้น้ำเนี่ยสามารถไหลลงมาตรงกลางของชิลลิ่งล็อกแล้วก็กระจายโดยหุ้มไปที่ผิวของชิลลิ่งล็อกแล้วก็ไหลลงไปด้านล่างได้สะดวกซึ่งที่เราลองทำดูเนี่ยก็จะอยู่ที่ระยะประมาณ 2-3 เซนติเมตรนะคะกะด้วยสายตาแล้วก็อ้างอิงจากระยะตรงเสาได้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากนะคะเพราะว่ายิ่งระยะใกล้เท่าไหร่ก็จะยิ่งเก็บสารหอมระเหยได้มากขึ้นเท่านั้นเรามาทำการทดสอบตัวพารากอนว่าจะดึงกลิ่นแล้วก็รสชาติได้ดีแค่ไหนโดยเราจะใช้กาบี้เป็นตัวปล่อยน้ำเพื่อควบคุมปัจจัยเรื่องอัตราการไหลแล้วก็ความแรงของน้ำเราทดสอบกับเมล็ดขั้วอ่อนวอชแล้วก็เนเชอรัลโปรเซสนะคะโดยจะทดสอบทั้งหมด3แบบก็คือแบบไม่ใช้พารากอนแบบใช้พารากอนตลอดการชงแล้วก็ใช้พารากอนเฉพาะช่วงแรกของการสกัดค่ะโดยใช้เมล็ด12กรัมน้ำ180กรัมเรโชก็จะอยู่ที่ประมาณ1:15แต่เราก็จะเอาปริมาณน้ำกาแฟที่สกัด145กรัมเท่าๆกันค่ะและในส่วนของการทดสอบแบบที่ใช้พารากอนช่วงแรกเราก็จะให้น้ำผ่านพารากอน50กรัมหรือ 28.4% และใช้เครื่องบด EK43S บดเบอร์9ซึ่งลองใช้แอปวิเคราะห์ขนาดของกาแฟดูแล้วนะคะก็ได้คร่าวๆเนี่ยประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ไมครอนใช้น้ำอุณหภูมิ93องศาค่ะซึ่งเราแล้วก็ทีมงานก็ได้ทดลองชิมก็ได้ผลดังนี้นะคะสำหรับเมล็ดวอชโปรเซสเนี่ยถ้าเทียบกับชงโดยไม่ผ่านพารากอนเลยการชงผ่านพารากอนทั้งหมดก็จะได้กลิ่นที่ชัดเจนกว่า
รสชาติก็จะได้เปรี้ยวอมหวานกลิ่นชัดไม่รู้สึกทึบๆ aftertaste ก็ยาวกว่าแต่บอดี้จะไม่แน่นเท่ากับแบบชงปกติส่วนถ้าให้น้ำผ่านพารากอน50กรัมจะให้ความรู้สึกว่ากลิ่นพุ่งเข้ามาในจมูกรุนแรงแล้วก็ได้กลิ่นเทสโนดเนี่ยทุกตัวมาแบบเต็มๆไม่ต้องรอหรือไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอ๊ะเราได้กลิ่นอยู่คนเดียวหรือเปล่ารู้สึกถึงความหวานที่มากกว่าการชงแบบผ่านทั้งหมดแล้วก็มี after taste ที่ยาวกว่าด้วยค่ะเมล็ด natural process ซึ่ง process นี้เนี่ยมันมักจะมีติดกลิ่นหมักๆหลายๆครั้งเนี่ยกลิ่นและรสก็จะเข้มข้นจนแยกได้ยากพอเราชงผ่านพารากอนตลอดการชงก็จะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวมากขึ้นเป็นลักษณะที่เปรี้ยวอมหวานรู้สึกเหมือนผลไม้ฉ่ำๆเรียกน้ำลายคลีนขึ้นกลิ่นหมักบางลงทำให้จับเทสโนดต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อชงโดยให้ไหลผ่านพารากอน50กรัมปรากฏว่าได้กลิ่นชัดอบอวลในปากและเหมือนว่าพุ่งขึ้นจมูกมากเปรี้ยวอมหวานฉ่ำๆไม่รู้สึกฝาดหรือขมเหมือนตอนไม่มีพารากอนเลย after taste หวานแล้วก็ค้างในปากนานมากและรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมโชยออกมาจากลมหายใจอยู่เรื่อยๆเป็นเวลานานทีเดียวค่ะทุกคนที่ได้ชิมก็ให้ความเห็นว่าเหมือนไม่ใช่กาแฟตัวเดียวกันหรืออาจจะเป็นตัวเดียวกันแต่ก็คั่วมาคนละโปรไฟล์ก็ได้สร้างความแปลกใจให้ทุกคนในทีมเลยค่ะโดยสรุปนะคะตัวที่ใช้พารากอนบางส่วนจะให้กลิ่นที่สามารถแยกได้ค่อนข้างชัดเจนคลีนกว่ารวมถึงได้กลิ่นที่มีความซับซ้อนกว่าแบบที่ไม่ใช้แต่บอดี้จะบางกว่าไม่แน่นเท่าตัวที่ไม่ใช้พารากอนแต่ที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าจะได้บอดี้ที่เบากว่านะคะแต่ว่า after taste เนี่ยยังคงอบอวลในปากค้างได้ยาวนานกว่าและสัมผัสได้ถึงรสหวานได้มากกว่าให้ acidity ที่รู้สึกว่ามีความฉ่ำมากกว่าคล้ายๆว่าเปรี้ยวแล้วมีความฉ่ำหวานควบคู่มาด้วยมากกว่าตัวไม่ใช้พารากอนส่วนตัวที่ใช้พารากอนตลอดการชงนะคะเรามองว่าเป็นเพราะถึงแม้ว่าช่วงแรกจะมีการเก็บสารหอมระเหยได้แต่เมื่อชงไปช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยสารที่สกัดออกมาไม่ใช่สารที่ระเหยได้ง่ายอยู่แล้วค่ะเมื่อกาแฟถูกลดอุณหภูมิลงจึงทำให้เรารับรู้กลิ่นและรสนั้นได้ง่ายขึ้นจึงทำให้กลิ่นและรสตลอดช่วงการชงถูกยกระดับความชัดเจนขึ้นทั้งหมดทำให้คาแรคเตอร์ของกาแฟยังคงเหมือนกับที่ไม่ได้ใช้พารากอนแม้ว่าจะรู้สึกไบรท์ขึ้นเล็กน้อยกลิ่นผลไม้และดอกไม้บางส่วนชัดขึ้นก็ตามแต่ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจนสร้างความแปลกประหลาดใจได้ส่วนบอดี้ก็บางกว่าตัวที่ไม่ได้ใช้พารากอนเล็กน้อยแต่ก็ยังมากกว่าที่ใช้พารากอนบางส่วนจากที่ได้ใช้ดูนะคะเราก็เลยได้ลองหาโปรไฟล์หรือว่าสูตรการชงแบบที่ใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็ได้ผลออกมาอย่างน่าพอใจซึ่งก็จะมาบอกให้ทุกคนได้ลองไปใช้ดูนะคะซึ่งเราจะใช้เมล็ดปานามาสายพันธุ์ลอลีน่าเป็นแอนแอโรบิกโปรเซสของโรงคั่วแซงจูรี่คอฟฟี่โรสเตอร์ที่เราซื้อมาจากแคฟแอนด์โคนะคะซึ่งเขาเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเมล็ดจากหลายๆโรงคั่วเวลาที่ไม่รู้จะหาซื้อเมล็ดของโรงคั่วไหนดีก็ลองเข้าไปเลือกดูได้ค่ะและเขาก็ยังมีโค้ดส่วนลดมาแจกแฟนๆช่องบุญนิสตาเช่นเคยค่ะสำหรับลูกค้าใหม่คลิกลิงก์แล้วก็กรอกโค้ดตามที่ใส่ไว้ใน description box ได้เลยนะคะส่วนลูกค้าเก่าแอดไลน์แอดแคฟแอนด์โคเพื่อติดตามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆได้ค่ะเรซิปีที่เราใช้นะคะเราใช้กาแฟ15กรัมเทน้ำ230กรัมเรโช1ต่อ 15.3 ขนาดของผงกาแฟประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ไมครอนใช้คอมเมนเต้มาร์ครีประมาณ 17 ถึง 20 คลิกนะคะจะเทน้ำทั้งหมด5ครั้ง50กรัม60กรัมและ40กรัม3ครั้งค่ะครั้งแรกจะเป็นการพรีอินฟิวหรือว่าบลูมมิ่งเทน้ำ50กรัมแล้วก็รอเวลา30วินาทีเทน้ำครั้งที่2อีก60กรัมโดยใช้เวลาเทประมาณ 10-15 วินาทีนะคะเมื่อกาแฟไหลผ่านชิลลิ่งล็อกประมาณ70กรัมก็เลื่อนเอาตัวชิลลิ่งล็อกออกซึ่งกะดูก็คือตอนใกล้ๆจะครบ1นาทีค่ะจากนั้นเทน้ำครั้งที่3เริ่มเทประมาณเวลาที่1นาทีจำนวน40กรัมนะคะแล้วก็เทน้ำครั้งที่4เมื่อเวลาประมาณ1นาทีครึ่งเทอีก40กรัมค่ะและเทน้ำ40กรัมสุดท้ายตอนเวลา2นาทีโดยเทเฉพาะตรงกลางแล้วก็เบาน้ำนิดนึงนะคะรอจนไหลหมดซึ่งเวลารวมเนี่ยควรจะอยู่ในช่วง2นาทีครึ่งถึง2นาที45ค่ะถ้าไม่ได้ในช่วงนี้ก็ให้ลองปรับเบอร์บดดูค่ะสำหรับกาแฟตัวนี้เมื่อชงโดยใช้พารากอนนะคะจะได้ดอกไม้พุ่งมาเต็มเลยค่ะตั้งแต่ชงเสร็จยิ่งเย็นลงก็ยิ่งชัดแล้วก็ได้ acidity แบบเบอร์รี่ฉ่ำๆหวานๆดีมากแล้วก็ยังได้กลิ่นหวานเหมือนขนม
คล้ายๆกับพวกน้ำหอมที่เราจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นขนมหวานๆนะคะแล้วก็รีซิปีที่ชงนะคะเราเทน้ำหลายครั้งทำให้สามารถเพิ่มบอดี้ให้กับกาแฟตัวนี้จึงไม่รู้สึกว่าบอดี้บางลงแต่กลับรู้สึกว่าดีกว่าตอนไม่ใช้พารากอนซะอีก After Taste ก็ยังมีกลิ่นดอกไม้แล้วก็เบอร์รี่มาด้วยบางๆอร่อยมากทีเดียวค่ะเจ้าพารากอนนี่มันดีแบบที่ว่าของมันต้องมีเลยไหมถ้าจะให้เราตอบแบบฟันธงนะคะเหมาะสำหรับสายชอบกาแฟฟรุ้งฟริ้งไม่เน้นบอดี้และแนะนำว่าหากใช้กับเมล็ดที่เป็นเนเชอรัลหรือว่าแอนแอโรบิกโปรเซสจะได้ความแตกต่างของกลิ่นรสที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าเมล็ดแบบวอชค่ะแล้วว่าคุ้มค่าที่จะมีไว้ค่ะแม้ว่าราคาจะสูงอยู่ไม่น้อยแต่ถ้าได้ลองจับวัสดุแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยจะรู้เลยว่าปราณีตสวยหรูดูแพงทำให้บาร์เราเนี่ยดูดีขึ้นอีก 100% ได้เลยนะคะแล้วถ้าไม่ใช้พารากอนจะไม่อร่อยหรือเปล่าก็คงต้องบอกว่าก็ยังอร่อยอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าจะให้คาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากกว่าถ้าคนที่ชอบกินบอดี้แน่นๆเข้มๆหน่อยมาแบบรู้สึกว่ารสจัดจ้านเปรี้ยวๆหวานๆแน่นๆเน้นๆ เนี่ยก็อาจจะชอบแบบนี้มากกว่าค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังได้ทดสอบต่อไปอีกนะคะสำหรับเมล็ดขั้วกลางก็ได้ผลลัพธ์ไปในทางเดียวกันค่ะแต่ไม่แนะนำสำหรับเม็ดขั้วเข้มค่ะเพราะว่าตัวขั้วเข้มเนี่ยเราเน้นบอดี้ที่แน่นๆเข้มข้นหวานๆถ้าใช้พารากอนรู้สึกว่าไม่ได้เห็นผลที่ดีกว่าในด้านกลิ่นแต่กลับทำให้บอดี้เนี่ยดรอปลงได้ค่ะจึงแนะนำให้แค่ใช้ขั้วประมาณขั้วกลางนะคะที่ยังคงมีความเป็นฟรุตตี้หรือว่าออกเปรี้ยวอยู่บ้างใครที่ได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะและถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กด Subscribe กันไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟนะคะบ๊ายบาย